ขื่อนอุบลรัตน์นะครับทำการสำรวจแล้วก็เริ่มโครงการขึ้นตั้งแต่ปี2503นะครับเรียกว่าโครงการน้ำพองก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2509และที่นำความปรับพื้นปิตินะครับมาให้กับชาวการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยนั้นแล้วก็ประสบนิกรนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลราชกัญญาได้เสด็จมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่14มีนาคม2509นะครับแล้วก็ยังได้พระราชทานนามเขื่อนฟองเหนียบว่าเขื่อนอุบลรัตน์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ยังประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบเขื่อนเนี่ยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราชาวเขื่อนออกไปส่งเสริมอาชีพนะครับทำเขตอนุรักษ์ปันปลาขึ้นมาปัจจุบันนี้เขามีรายได้จากการจับปลาจับสัตว์น้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำนะครับเราก็ไปให้ความรู้ทำเป็นพวกปลาส้มซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี่นะครับถือว่าเป็นที่สุดเป็นวันพ้นนะครับหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พวกเรานะครับชาวไทยมีความชาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง